วันนี้จะพามาดูผ้ายกมันนะครับเพิ่งจัดมาใหม่ๆนะครับเอามาทดลองซิปผืนครับอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นผ้าออกฟอร์ดนะครับซื้อมาจากเพจในอินเทอร์เน็ตใน Facebook เนี่ยนะครับเป็นไซส์เมตร50คูณเมตร50นะครับหามาถึงก็ได้ลองงานเลยครับพื้นสีขาวนะครับผ่าออกฟอร์ดเนี่ยเย็บแบบเป็นคาดเบี้ยวกากบาทมาด้วยครับก็ของผมนี่ก็เป็นราคา230รวมส่งนะครับนี่ใช้งานแล้วครับนี่ให้ผ่านครับจากเดิมของเรานี่เป็นผ่าเขียวนะครับที่ใบตาข้าวนะครับเป็นผ่าทบ2ชั้นครับมันมีปัญหาอยู่ครับหูมันชอบขาดครับแต่ว่าไม่ได้เย็บเบี้ยวกากบาทนะครับมันจะถูกกว่าครับแต่ว่ามันอยู่ได้ปี2ปีมันก็พุครับปัญหาลักนี่จะพุด้วยครับผ่าเขียวนี่ก็เลยเห็นตัวนี้ผ่าตัวนี้ราคาไม่แพงครับลองสั่งมาดูครับซิปพื้นก่อนครับก็เดี๋ยวสนใจก็ทักมาถามได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวเดี๋ยวขึ้นเซตเนี่ยผมจะรีวิวตอนเนี่ยคนงานกำลังผ่าผมจะรีวิวผ่าเนื้อผ่าให้ดูครับผ่าออกฟอร์ดก็ไม่ยืดด้วยนะครับแบบมีความลื่นนะครับว่าโอเคครับลองใช้ดูดิความทนกันนะว่าน่าจะอยู่ได้หลายปีนะครับเต็มรถแล้วครับไรเดียวครับไม่ใช่5ตันไปนี่ตูดก็ไม่ได้เอามาปิดนะครับนี่หมดแล้วครับโอเคครับมาดูนะครับผ่าออกฟอร์ดนี่ครับหูเขาเย็บมาให้อย่างดีนะครับนี่มีความเหนียวอยู่ครับนี่อันนี้เราทดลองใช้อยู่เนาะจากอันนี้ของเก่าเราครับเนี่ยเชือกหูเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เย็บหูแบบนี้นะครับเย็บแบบนี้ครับนี่เขาก็แก้ไขมาให้นะครับนี่จากชุดแรกในรุ่น2นี่ก็เย็บอันนี้เพิ่มมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขาดอยู่ถ้าเป็นเย็บกั๊กเป็นสายลอยหมดเลยนี่ก็จะเป็นลอย90บาทนะครับต่อพื้นขาดเดียวนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งแต่ตัวนี้230บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับมันแพงกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแพงกว่าผ่าเขียวนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าความคงทนน่ะจะมีความคงทนเยอะกว่าครับอายุการใช้งานก็เลยลองเอาตัวนี้มาซิปพื้นมาทดลองใช้น่าจะผ่านอยู่ครับทนไม่แทงเลยครับขาดบาทเดี๋ยวจะใช้บริการจากเพจนี้ครับถ้าท่านได้สนใจก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าสนใจชื่อเพจครับเดี๋ยวผมจะแชทตอบไปครับตอบในคอมเมนต์นะครับนี่มัน81นะครับไม่มีแปลงครับเดี๋ยวลงลานคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ